ดูความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยกันบ้างนะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงค่ะบอกว่ามั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยชนะการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็มีการพูดถึงกลุ่มสามมิตรด้วยบอกว่าไม่กระทบฐานเสียงแน่ๆค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงรถแมพเลือกตั้งนะคะว่าการเลือกตั้งในครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมแต่ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคหรือชูใครเป็นนายรัฐมนตรีค่ะเพราะสมาชิกภายในพรรคมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมมากมายโดยพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกในการเลือกตั้งแน่นอนนะคะในครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเชื่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรไม่กระทบกับฐานเสียงพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.ไม่ต่ำกว่า250คนค่ะตอนนี้มันทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบไหมครับผมไม่พูดนะผมมองเป็นเรื่องไร้สาระแต่ผมเล่นการเมืองมานานไม่ใช่เราไปจังหวัดไหนไปเจออบต.เจออบจ.แล้วก็กลับมาบอกโอ้ผู้สมัครเยอะได้สมัครไงได้สมัครเขาเรียกว่ายน้ำสามแสดงว่ามองว่าไม่ให้ราคาเลยครับเพื่อไทยอย่าไปพูดอย่างนั้นว่าไม่ให้ราคาแล้วบอกว่าแพ้รับผิดชอบแต่คำพูดของผมว่าพรรคเพื่อไทยชนะแน่คุณสามมิตรแพ้ขาดแล้วสุดท้ายไปอยู่พรรคไหนแต่ผมฟันธงเพื่อไทยชนะขาดทางนี้นะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะ